สวัสดีครับท่านชมทางบ้านที่เคารพทุกท่านรายการ Facebook Live วันนี้นะครับวันศุกร์ที่19มิถุนายนนะครับ2563ก็กลับมาพบกับท่านชมเป็นประจำเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมี2ประเด็นฮะประเด็นแรกก็คือว่าสส.ก้าวไกลเสนอเรื่องของคุณธรรมนัสเนี่ยให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญท่านก็รับไว้พิจารณาแล้วนะครับแต่ท่านบอกว่าไม่ต้องยุติการทำหน้าที่นะครับซึ่งอันนี้ก็มีคนเขาสงสัยนะฮะและตั้งข้อสังเกตว่าแล้วกรณีของธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยทำไมจึงต้องยุติการปฏิบัติหน้าที่อันนี้คนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยเฉพาะยิ่งก็คือศาลรัฐธรรมนูญนี่ควรจะต้องออกมาอธิบายทำความเข้าใจให้ประชาชนทั่วทั้งประเทศได้กระจ่างนะครับถือว่าเป็นวิทยาทานนะครับคนเขาจะได้รู้ว่าหลักกฎหมายนิติรัฐนิติธรรมนี่เป็นอย่างไรนี่เรื่องหนึ่งนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะเรียนก็คือเรื่องบ้านไม้สักทั้งหลังเป็นบ้านใหญ่โตมหึมานะฮะคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเอามาพูดทำไมคือมันเป็นสมบัติของแผ่นดินนะเป็นสมบัติล้ำค่าของแผ่นดินนะครับเขาเรียกบ้านนั้นว่าบอมเบย์เบอร์มาเป็นที่ตั้งของบริษัทบอมเบย์เบอร์มาประเทศไทยมีอายุ128ปีนะทำด้วยไม้สักทั้งหลังแต่ถูกรื้อนะฮะผมก็อยากจะพูดในประเด็นว่าบอมเบย์เบอร์มาแพร่เป็นของล้ำค่าของแผ่นดินคราวนี้ในประเด็นแรกนะครับอันนี้เนี่ยผมก็เอามาจากหลายสำนักนะฮะลงข่าวตรงกันหมดคือผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าเมื่อวันที่17มิถุนายนศาลรัฐธรรมนูญนะฮะเผยแพร่เอกสารข่าวระบุถึงกรณีที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคำร้องของ51ส.ส.พรรคก้าวไกลให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา82วรรค1และมาตรา170วรรค3เอาทีละมาตราแล้วกันนะครับมาตรา82วรรค1ท่านชมจะได้ตามทันมาตรา82คือต้องกราบเรียนท่านชมก่อนนะครับว่ารัฐธรรมนูญท่านเขียนเนี่ยก็จะมีลักษณะที่โยงกันไปโยงกันมานะครับเพราะนั้นท่านชมไม่ต้องงงนะครับในมาตรา82บอกว่าสมาชิกส.ส.หรือส.ว.ไม่น้อยกว่า1ใน10ของทั้งหมดถ้าส.ส.ก็คือ50นะฮะมีสิทธิ์เข้าชื่อร้องต่อประธานสภาของตนว่าสมาชิกภาพของส.ส.คนใดคนหนึ่งยุติลงตามมาตรา101 3 5 6 7 8 9 10หรือ12หรือ111 3 4 5หรือ7แล้วแต่กรณีและให้ประธานสภารับคำร้องส่งคำร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกคนนั้นสิ้นสุดลงหรือไม่นะครับแล้วก็มีวรรคต่อไปนะเมื่อได้รับเรื่องไว้พิจารณาหากปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่าสมาชิกผู้ถูกร้องมีกรณีตามที่ถูกร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้สมาชิกผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยตรงนี้ฮะที่รัฐธรรมนูญเขียนไว้ก็เลยทำให้คนไม่เข้าใจนะฮะไม่เข้าใจเกิดความสงสัยเกิดความข้องใจว่ากรณีของธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนี่นะครับศาลท่านมีคำสั่งให้หยุดการทำหน้าที่แต่ว่ากรณีของธรรมนัสนี่ท่านไม่ได้สั่งเพราะนั้นผมก็เลยอยากจะเรียนไปยังศาลรัฐธรรมนูญนะครับว่ากรุณาออกมาอธิบายถือว่าเป็นวิทยาทานนะครับแล้วก็ให้การศึกษาประชาชนทั้งประเทศนะครับว่าท่านก็อาจจะเห็นของท่านนะครับว่าไอ้นี่เป็นไปตามหลักนิติรัฐนิติธรรมอย่างไรท่านก็ว่ามาเมื่อศาลรัฐธรรมนูญให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้สมาชิกผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยนะฮะผมอ่านซ้ำอีกทีเมื่อได้รับเรื่องไว้พิจารณาแล้วหากปรากฏเหตุอันสมควรเหตุอันควรสงสัยว่าสมาชิกผู้ถูกร้องมีกรณีตามที่ถูกร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้สมาชิกผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยและเมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยแล้วให้ศาลรัฐธรรมนูญแจ้งคำวินิจฉัยนั้นไปยังประธานแห่งสภาที่ได้รับคำร้องตามวรรคหนึ่งในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงให้ผู้นั้นพ้นจากตำแหน่งนับแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่แต่ไม่กระทบต่อภารกิจที่ผู้นั้นได้กระทำไปก่อนหน้าจากตำแหน่งไอ้นี่ข้อความท่อนที่2นะครับ
นี่ก็คือ82วรรค1และ170วรรค3นะครับ170ขออนุญาตนะครับให้ครบถ้วนไปเลยความเป็นรัฐมนตรีความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวเมื่อนะครับวรรค3ก็คือให้นำความในมาตรา82มาใช้บังคับแก่การสิ้นสุดของความเป็นรัฐมนตรีตาม2 4 5 2คือลาออก4คือขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา160 5กระทำการต้องห้ามตามมาตรา186 187นะครับประกอบมาตราผมขออนุญาตอ่านทวนนะให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา82วรรค1และมาตรา170วรรค3ประกอบมาตรา82ว่าด้วยสมาชิกภาพของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าส.ส.พะเยาพรรคพลังประชารัฐและรัฐมนตรีช่วยเกษตรและสหกรณ์สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา101วงเล็บ6นะครับ101วงเล็บ6นะฮะก็ขออนุญาตไปดู101นะวงเล็บ6101วงเล็บ6ดังนี้นะฮะมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา98นะฮะ98ก็ไปดู98นะฮะ98ในนี้บอกว่ามาตรา98วงเล็บ10บุคคลที่มีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร10เคยต้องคำพิพากษาเยอะนะฮะนะครับเคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำความผิดต่อกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิดฐานเป็นผู้ผลิตนำเข้าส่งออกหรือผู้ค้านะครับไม่นี่101วงเล็บ6นะครับประกอบ98วงเล็บ10และมาตรา170วรรค4นะครับ170วรรค1วงเล็บ4วงเล็บ4คือขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา160นะครับ160ก็รัฐมนตรีต้องในนี้มี89มี8วงเล็บนะฮะผมขออนุญาตเอาวงเล็บที่เกี่ยวข้องวงเล็บ7นะฮะ160ไม่เป็นผู้ต้องคำพิพากษาให้จำคุกแม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษเว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาทความผิดละหุโทษหรือความผิดฐานหมิ่นประมาทนะครับอันนี้เมื่อกี้170วรรค1วงเล็บ4นะครับแล้วก็ประกอบ160วงเล็บ6ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา98ซึ่งผมได้กล่าวเปลี่ยนไปแล้วนะครับ อย่างที่ว่าคือต้องไม่มีความผิดหรือต้องไม่เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่าด้วยกระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในฐานความผิดในความผิดฐานเป็นผู้ผลิตนำเข้าส่งออกหรือผู้ค้านะครับ160วงเล็บ6นะฮะและ98วงเล็บ10ก็ครบถ้วนนะฮะหรือไม่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาข้อที่จริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องแล้วเห็นว่าส.ส.จำนวน51รายซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน10ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีของสภาผู้แทนราษฎรเข้าชื่อร้องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรผู้ร้องขอให้ส่งคำร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยสมาชิกภาพส.ส.และรัฐมนตรีของร้อยเอกธรรมนัสนั้นกรณีจึงเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา82วรรค1ตามที่ผมกล่าวเรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะครับมาตรา170วรรค3ประกอบมาตรา82วรรค1และพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2561มาตรา7วงเล็บ5วงเล็บ9จึงสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยและแจ้งให้ผู้ร้องทราบพร้อมส่งสำเนาคำร้องให้ร้อยเอกธรรมนัสผู้ถูกร้องยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญใน15วันนับแต่วันที่รับสำเนาคำร้องสำหรับการพิจารณากรณีให้ร้อยเอกธรรมนัสหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.
และรัฐมนตรีหรือไม่นั้นเห็นว่าข้อที่จริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องยังไม่มีเหตุอันสมควรยังไม่มีเหตุอันควรสงสัยที่จะมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.และรัฐมนตรีจึงมีคำสั่งว่าร้อยเอกธรรมนัสไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญมาตรา82วรรค2นะครับก็อันนี้ก็เป็นที่มาของประเด็นนะฮะที่ผมอยากจะนำเรียนทีนี้ในเรื่องนี้นะฮะก็มีความเห็นทางกฎหมายซึ่งผมขออนุญาตที่จะนำเอาความเห็นทางกฎหมายของกูรูหรือปรมาจารย์ทางกฎหมายท่านหนึ่งซึ่งผมคิดว่าท่านชมทั้งประเทศก็คงรู้จักท่านนะครับผมเรียกท่านว่าพี่พนัททัศนียานนท์นะฮะผมขออนุญาตที่จะนำเอาภาพมาชูให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมนะครับและผมเอามาจากสยามรัฐผมก็ต้องขออนุญาตขอบคุณสยามรัฐนะครับก็คงจะพอเห็นนะครับนักโทษต่างประเทศโอนมาไทยก็คือนักโทษนะครับอดีตคณบดีนิติศาสตร์ชี้นักโทษในต่างประเทศที่โอนมาถือเป็นนักโทษตามกฎหมายไทยและผมขออนุญาตอ่านรายละเอียดของเนื้อข่าวนะฮะภายหลังมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กรณีนี้เมื่อวันที่12กรกฎาคม2562นะครับกรณีนายวิษณุเครืองามรองนายกชี้ว่าร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยเกษตรถูกจับคดีพัวพันยาเสพติดในต่างประเทศล่าสุดนายพนัททัศนียานนท์อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ผมไม่ทราบว่าอาจารย์วิษณุเนี่ยเป็นลูกศิษย์หรือได้รับฟังคำบรรยายของอาจารย์พนัททัศนียานนท์หรือเปล่าผมว่าน่าจะนะเพราะว่าพี่ธรรมนัสเนี่ยอายุมากกว่าผมก็โขอยู่นะก็น่าจะร่วม10ปีอ่ะนะแล้วก็จริงๆคนร่วมรุ่นของผมรุ่น14ตุลาเนี่ยหลายคนก็เป็นลูกศิษย์อาจารย์พนัสนะฮะผมก็สงสัยว่าอาจารย์วิษณุเครืองามนี่ก็น่าจะเป็นลูกศิษย์ของพี่พนัสด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็พี่พนัสนี่นะฮะเป็นคณบดีเคยเป็นคณบดีคณะนิติศาสตร์เข้าใจว่าน่าจะก่อน14ตุลาหลายปีนะฮะอดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่านักโทษที่ถูกลงโทษในต่างประเทศและได้รับโอนมารับโทษในไทยถือว่าเป็นนักโทษตามกฎหมายไทยพ.ร.บ.ความร่วมมือในการปฏิบัติตามคำพิพากษาคดียาพุทธศักราช2527มาตรา18มาตรา20ผมขออนุญาตชูให้ท่านชมดูโดยใกล้อีกทีนะฮะขอทานโทษถ้ามันจะไม่ชัดเจนนะฮะนะครับนักโทษที่ถูกลงโทษในต่างประเทศและได้รับโอนมารับโทษในไทยถือว่าเป็นกฎหมายตามกฎหมายไทยพ.ร.บ.ความร่วมมือการตรวจตามคำพิพากษาคดีอาญาพุทธศักราช2527มาตรา18มาตรา20ผมก็เลยไปค้นเรื่องนี้นะฮะมากราบเรียนท่านชมนะครับนี่นะฮะก็คือพระราชบัญญัติการปฏิบัติเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศในการดำเนินการตามคำพิพากษาคดียาพุทธศักราช2527นะฮะก็ตามมาตราที่พี่พนัสว่าไว้นะครับคือมาตราสิบแปดกับยี่สิบนะผมขออนุญาตอ่านเลยนะครับท่านผู้ชมลองฟังตามผมไปนะแล้วลองตามเรื่องว่าศาลรัฐธรรมนูญท่านจะว่ายังไงมาตรา18ที่เป็นพ.ร.บ.แล้วนะครับพ.ร.บ.ที่ผมอ่านชื่อให้ฟังแล้วนะครับความร่วมมือในการปฏิบัติตามคำพิพากษาคดีอาญาพุทธศักราช2527มาตรา18เพื่อประโยชน์ในการโอนนักโทษไทยมารับโทษต่อในราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัตินี้ให้ถือว่าคำพิพากษาหรือคำสั่งลงโทษของศาลแห่งประเทศผู้โอน
นะฮะให้ถือว่าคำพิพากษาหรือคำสั่งลงโทษซึ่งคุณธรรมนัสพรหมเผ่านี่นะครับตามข่าวเก่าๆนะฮะเขาได้แพร่ข่าวไปเป็นเวลานานแล้วล่ะลองไปหาอ่านใน BBC ดูก็ได้นะครับว่าท่านรับโทษจากคำพิพากษาที่เกี่ยวข้องนะที่เกี่ยวข้องนะกับคดียาเสพติดดูเหมือนจะเป็นเฮโรอีนซึ่งต่อมาคุณธรรมนัสท่านก็บอกว่าเป็นแป้งมันนะฮะท่านบอกว่าเป็นแป้งมันก็ไม่ทราบเหมือนกันถ้าเป็นแป้งมันจริงทำไมศาลออสเตรเลียจึงมีคำพิพากษาให้ลงโทษนะครับในนี้บอกว่าให้ถือว่านะฮะมาตรา18นะคำพิพากษาหรือคำสั่งลงโทษของศาลแห่งประเทศผู้โอนในกรณีของธรรมนัสก็คือออสเตรเลียนะเป็นคำพิพากษาหรือคำสั่งลงโทษของศาลที่มีเขตอำนาจในราชอาณาจักรก็คือไทยนั่นเองนะฮะการอุทธรณ์ฎีกาหรือการขอให้รื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ในศาลที่มีเขตอำนาจในราชอาณาจักรเกี่ยวกับคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลตามวรรคหนึ่งจะกระทำไม่ได้ก็คือจะไปรื้อฟื้นคำพิพากษาของศาลออสเตรเลียมาพิจารณาใหม่นี่ทำไม่ได้และมาตรา20นะฮะให้ถือว่านักโทษไทยซึ่งได้รับการโอนมารับโทษต่อในราชอาณาจักรนะมาตรา20นะถือเป็นนักโทษเด็ดขาดฮะคือรับโอนจากออสเตรเลียมาไทยนี่นะในกรณีของคุณธรรมนัสเนี่ยให้ถือว่านักโทษไทยซึ่งได้รับการโอนมารับโทษต่อในราชอาณาจักรเป็นนักโทษเด็ดขาดคือผมขออนุญาตกราบเรียนนะครับว่าเป็นเรื่องที่ปรากฏแพร่ไปทั่วประเทศนะฮะมาเป็นเวลายาวนานเลยหลายเดือนเลยนะครับไม่ใช่ผมเป็นคนไปชี้ขาดไม่ใช่นะฮะผมนำข่าวมากราบเรียนท่านผู้ชมแล้วก็จะติดตามการดำเนินการของศาลรัฐธรรมนูญต่อไปนะมาตรา20บอกว่าให้ถือว่านักโทษที่รับการโอนมารับโทษต่อในราชอาณาจักรเป็นนักโทษเด็ดขาดหรือเป็นผู้ถูกสั่งให้ใช้วิธีการเพื่อความปลอดภัยการคุมความประพฤติวิธีการสำหรับเด็กและเยาวชนการพักการลงโทษและการพักการกักกันตามกฎหมายที่ใช้อยู่ในราชอาณาจักรว่าด้วยการนั้นแล้วแต่กรณีนะครับแล้วคราวนี้ดูเหมือนจะมีกรณีที่อาจารย์วิษณุท่านบอกว่าท่านเปรียบเทียบกับกรณีที่เกิดขึ้นในฮ่องกงนะครับว่าไม่ได้มีผลในไทยอาจารย์วิษณุว่างั้นนะเพราะนั้นเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องตามต่อไปเพราะเรื่องของคุณธรรมนัสพรหมเผ่าเนี่ยก็ปรากฏเป็นข่าวเยอะแยะไปหมดนะฮะท่านผู้ชมทางบ้านก็คงสามารถที่จะย้อนหลังกลับไปหารายละเอียดจากข่าวต่างคราวนี้ผมขออนุญาตที่จะนำเรื่องต่อไปนะฮะก็คือเรื่องที่แพร่นะฮะซึ่งผมเสียดายมากเพราะว่ามันเป็นสมบัติของแผ่นดินเนี่ยท่านชมเนี่ยผมขออนุญาตชูภาพให้ท่านชมดูนะครับเป็นภาพที่สวยสดงดงามมากเห็นไหมฮะนี่เป็นเรือนไม้สักทั้งหลังนะที่แพร่มีอายุ128ปีเป็นที่ทำการของบริษัทบอร์เนียวเบอร์มาประเทศไทยนะฮะแต่ว่าสภาพปัจจุบันเป็นอย่างนี้ฮะและเห็นผู้ที่เกี่ยวข้องออกมาชี้แจงนะครับบอกว่าฐานรากมันไม่แข็งแรงเขากลัวว่ามันจะพังทลายลงมาก็เลยจัดการรื้อออกมาเพื่อไปซ่อมฐานรากใหม่เพื่อให้ฐานรากแข็งแรงแล้วก็จะนำเอาไม้ทั้งหมดที่รื้อเนี่ยนะฮะมาประกอบเข้าเหมือนเดิมผมฟังดูแล้วผมรับฟังนะฮะแต่ผมไม่เชื่อฮะผมไม่เห็นเลยว่าไม้คุณกองไว้ที่ไหนหรือคุณอาจจะไปกองไว้ที่อื่นก็ไม่รู้แต่คุณดำเนินการอย่างนี้เนี่ยดูท่าทางมันไม่น่าจะใช่อ่ะผมว่าไม่น่าจะใช่คราวนี้ผมก็เลยไปติดตามดูคราวนี้ต้องขอบคุณนะฮะขอบคุณมติชนเพราะมติชนนี่เข้าไปถามเลยนักโบราณคดีนะครับวันที่17มิถุนายนในสายกลางจินดาสุขอบคุณมติชนนะครับขอบคุณอาจารย์สายกลางจินดาสุขออนุญาตเรียกอาจารย์แล้วกันนะครับนักโบราณคดีชำนาญการสำนักศิลปากรที่7เชียงใหม่ซึ่งดูแลแหล่งโบราณสถานใน8จังหวัดภาคเหนือกล่าวถึงประเด็นข้อถกเถียงในการเป็นโบราณสถานของอาคารคือมันมีคุณค่ามากอ่ะคุณไปรื้อทำไมอ่ะนะฮะเดี๋ยวผมจะมี
เรื่องคล้ายคลึงกันที่เกิดขึ้นในประเทศจีนในมากราบเรียนท่านผู้ชมนะฮะอาจารย์สายกลางท่านบอกว่ากฎหมายกำหนดว่าอาคารที่มีความหมายพิเศษในลักษณะรูปแบบแห่งการก่อสร้างถือเป็นโบราณสถานความสำคัญของข้อนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่ขนาดไม่ได้ขึ้นอยู่ความอลังการแต่ขึ้นอยู่ลักษณะเฉพาะของอาคารนั้นที่สะท้อนช่วงเวลาเรื่องราวและบริบททางสังคมเนี่ยบอมเบย์เบอร์มาในไทยเนี่ยบริษัทนะสำคัญมากมีประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องประเทศไทยมาอย่างยาวนานและคราวนี้ตามข่าวว่าสร้างขึ้นในสมัยสนธิสัญญาบาวริ่งด้วยนะฮะคือจากสนธิสัญญาบาวริ่งนี่ก็เลยทำให้บอมเบย์เบอร์มาเข้ามาแล้วมาตั้งเป็นบริษัทและสร้างขึ้นมาในสมัยโน้นเนี่ยอาจารย์สายกลางบอกว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดนะฮะแต่หรือความอลังการแต่ขึ้นอยู่ลักษณะเฉพาะสะท้อนช่วงเวลาเรื่องราวและบริบททางสังคมอาคารในสมัยรัชกาลที่5ที่6ที่มีผนังหนากล่าวคือหนาประมาณ40ถึง60เซนเพราะอาคารยุคนั้นไม่มีระบบคานแต่ใช้ผนังรับน้ำหนักจึงเป็นตัวแทนของยุคสมัยและวิวัฒนาการบ้านเมืองในการก่อสร้างได้ในเชียงใหม่ที่มีลักษณะนี้หอศิลป์3กษัตริย์ศาลแขวนเชียงใหม่เดิมหรือเรือนจำหญิงเชียงใหม่ซึ่งสร้างขึ้นในยุคเดียวกันราวพุทธศักราช2451ถึง2462ถือเป็นโบราณสถานนอกจากนี้อีกข้อบ่งชี้หนึ่งคือประวัติแห่งอสังหาริมทรัพย์เก่าคือถ้าอาคารนั้นมีประวัติศาสตร์มีความสำคัญไม่ว่าเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับบ้านเมืองหรือความเปลี่ยนแปลงทางสังคมหรือตัวบุคคลบอมเบย์เบอร์มาไทยเนี่ยเกี่ยวข้องกับสนธิสัญญาบาวริ่งเลยครับอาคารนั้นเข้าเกณฑ์ความเป็นโบราณสถานได้ที่สำคัญแม้เพียงเข้าเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งก็อาจเป็นโบราณสถานที่กฎหมายคุ้มครองได้ดังนั้นหากไม่แน่ใจว่าอาคารนั้นเป็นโบราณสถานหรือไม่ให้ลองใช้หลักการกว้างๆเพื่อความรอบคอบนะครับในส่วนของโบราณสถานที่ประกาศขึ้นทะเบียนมักไม่เป็นปัญหาเพราะมีรายการในระบบชัดเจนอยู่แล้วแต่โบราณสถานที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกฎหมายให้นิยามโบราณสถานไว้ว่าต้องเป็นอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีกฎเกณฑ์3ข้อพิจารณาคือ1อายุ2ลักษณะ3ประวัติแห่งอสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นประโยชน์ในทางประวัติศาสตร์โบราณคดีของชาติบ้านเมืองกฎหมายมิได้กำหนดอายุโบราณสถานเป็นตัวเลขเพราะกฎหมายเล็งเห็นช่องว่างที่ทำให้เกิดการทำลายโดยกฎหมายไม่สามารถปกป้องได้เช่นถ้ากฎหมายกำหนดไว้ว่าโบราณสถานต้องอายุ100ปีขึ้นไปหากวันที่มีการรื้อทำลายอาคารมี99ปีอาคารมีอายุ99ปี364วันกฎหมายไม่สามารถเอาผิดต่อผู้ทำได้เนื่องจากอาคารไม่ได้มีอายุ100ปีคือขาดไป1วันกฎหมายจึงใช้คำกว้างๆไว้โดยอายุสมัยซึ่งอาจจะ80 90หรือ100ก็ได้ตามปัจจัยอื่นประกอบในสายกลางกล่าวในสายกลางกล่าวว่าอย่างไรก็ตามพรบ.โบราณสถานโบราณวัตถุโบราณสถานไม่ว่าจะได้รับการประกาศขึ้นหรือไม่ก็ตามกฎหมายได้ให้การคุ้มครองและกำหนดโทษต่อผู้ทำความผิดไว้ซึ่งทั้ง2ประเภทต่างกันเพียงบทกำหนดโทษที่กำหนดสำหรับผู้ทำความผิดต่อโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนทำให้เสียหายเสื่อมค่ามีโทษจำคุก10ปีปรับ1ล้านบาทเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วนะครับชัดเจนนะครับและนี่เป็นความผิดต่อแผ่นดินนะครับเพราะนั้นคงไม่ต้องมีใครไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษหรอกครับหรือไม่พี่น้องที่อยู่แพร่นะฮะท่านกรุณารับภาระหน่อยได้ไหมครับไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษหน่อยนะครับเพื่อให้เกิดคดีความขึ้นนะฮะและเพื่อให้เรื่องไปตามกระบวนการทางกฎหมายนะฮะดูซิว่าจะมีความผิดหรือไม่อย่างไรในนี้อาจารย์สายกลางพูดต่อนะครับว่ากำหนดโทษนะฮะสำหรับผู้ทำความผิดต่อโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนทำให้เสียหายเสื่อมค่ามีนี่ขึ้นทะเบียนนะจำคุก10ปีปรับล้านหนึ่งและไม่ได้ขึ้นทะเบียนจำคุก7ปีปรับ 700,000 เรื่องโบราณสถานดูเผินๆอาจจะเหมือนเรื่องไกลตัวแต่จริงๆแล้ววนเวียนอยู่ในชีวิตผู้คนแบบที่ไม่ได้สังเกตตึกแถวที่ท่านเป็นเจ้าของอาคารหลังเก่าของโรงเรียนอาคารสำนักงานของรัฐหรือเอกชนแม้ทั้งอาคารแปลกๆอย่างคุกเรือนจำก็อาจจะเป็นโบราณสถานได้ไม่ว่าอาคารนั้นจะเป็นของรัฐหรือเอกชนผู้คนโดยมากแม้แต่ผู้ใช้กฎหมายเองมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับโบราณสถานว่าต้องรับการประกาศขึ้นทะเบียนจึงถือเป็นโบราณสถานที่กฎหมายคุ้มครองซึ่งเป็นความเข้าใจผิดการรื้อทำลายแม้เพียงวันเดียวก็สามารถทำลายสิ่งที่สั่งสมมาเป็นร้อยปีได้เนี่ยที่ผมนำภาพมาให้ท่านชมนะฮะผมนำภาพอีกครั้งหนึ่งนะฮะเรียบร้อยไปแล้วฮะเนี่ยก็สามารถทำลายสิ่งที่สั่งสมมาเป็นร้อยปีนี้128ปีนะฮะ128ปีนะฮะ
การรื้อทำลายแม้เพียงวันเดียวก็สามารถทำลายสิ่งที่สั่งสมมาเป็นร้อยปีได้ช้าเพื่อคิดไต่ตองสักนิดคงไม่ต้องมาเสียใจกันทีหลังไม่ต้องรอกรมศิลป์บอกว่าเก่าถ้าท่านรู้ท่านเห็นคุณค่าท่านก็จะเก็บรักษาด้วยตัวท่านเองโดยไม่ต้องหาข้ออ้างนะครับข้ออ้างสำหรับการอนุรักษ์ควรเพื่อการรักษาไม่ใช่เพื่อการทำลายอาจารย์สายกลางกล่าวไว้นะครับคือนี้ผมมาดูเนี่ยของจีนเนี่ยนะครับของเขาเนี่ยอาคารที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์122ปีเนี่ยเขาย้ายฮะเขาใช้วิธีการย้ายก็คือมันเป็นอาคารคอนกรีตหรือเป็นคอนกรีตไม่ใช่คอนกรีตเราน่าจะเป็นตึกเป็นตึกเป็นทรงตึกยุโรปผสมจีนนะฮะคราวนี้ทางประเทศจีนเขาเห็นความสำคัญเขาเลยใช้วิธีการในการที่จะไปหาสิ่งมารองรับน้ำหนักนะฮะโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ทางฟิสิกส์เนี่ยไปหาโดยใช้สถาปนิกแล้วก็วิศวกรเนี่ยไปหาสิ่งรองรับรู้สึกจะ 2,000 กว่าตันนะ 2,600 ตันวันนี้เวลามันหมดไปแล้วนะครับผมจะเล่าคร่าวๆเดี๋ยวจะหาวันเวลามาเล่าในรายละเอียดอีกทีเขาไปหาวิธีการโดยปรึกษาวิศวกรและสถาปนิกเนี่ยเพื่อเอาวัดเรียกอะไรนะจักรกลที่สามารถรองรับน้ำหนักได้ 2-3,000 ตันเนี่ยสอดเข้าไปแล้วค่อยๆเลื่อนมันขึ้นมาจากนั้นเนี่ยเขาก็เอารถเครนนะฮะรถเครนเนี่ยที่บรรทุกของได้ประมาณ 3-5,000 ตันเนี่ยเป็นล้อๆเลยผมดูแล้วประมาณสัก20ลางล้อมั้งนะแล้วก็เป็นล้อแล้วก็มีเรียกอะไรนะพ่วงข้างหน้าเป็นลักษณะเป็นการขับนะฮะก็ขับออกไปเลยนะครับเลื่อนไปยังจุดที่เขาจะตั้งใหม่เขาบอกว่าจุดตั้งเก่าเนี่ยมันไม่สวยสง่าสมคุณค่าของโบราณสถานแห่งนี้เขาเลยเลื่อนไปตั้งที่ใหม่แล้วปลูกพืชต้นไม้สวยๆอ่ะปกคลุมโดยรอบทำให้ออกมาสวยมากนะครับของจีนเนี่ยนะแค่120ปีของเรา128ปีของจีน122ปีนะฮะเขาก็ยังอนุรักษ์ไว้เลยแต่ของเรานี่ทุบทิ้งไปแล้วแต่ว่าผู้ที่เกี่ยวข้องมาอธิบายบอกว่าฐานรากมันไม่แข็งแรงเขามีความเป็นห่วงก็เลยลื้อแล้วก็ยังเก็บไม้ไว้แล้วจะไปเสริมฐานรากให้แข็งแรงและนำมาประกอบดังเดิมก็ต้องติดตามดูนะครับว่าท่านจะประกอบดังเดิมหรือเปล่าเพราะผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนี่เขาอธิบายอย่างนี้แต่ว่าอาจารย์สายกลางก็อธิบายไว้นะครับว่ากระทั่งโบราณสถานที่ไม่รับการขึ้นทะเบียนก็มีความผิดนะ7ปีเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตดูอีกทีนะฮะเขาบอกว่า7ปี 700,000 นะครับท่านผู้ชมครับผมก็ขออนุญาตที่จะจบการทํา Facebook Live วันนี้เพียงเท่านี้นะครับก็ขออนุญาตกราบสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านแต่เพียงนี้นะครับสวัสดีครับ